ภายในบ้านน็อกดาวน์ของผมตอนนี้ก็เกือบเสร็จแล้วนะครับเก็บงานภายในบ้านน็อกดาวน์วันสุดท้ายกับการทำฝ้าลายไม้ด้วยตัวคนเดียวครับสวัสดีครับเพื่อนๆอยู่ในช่อง T3B ครับและนี่ก็คือช่วง T3B DIY งานช่างง่ายๆที่เราสามารถทำเองได้ที่บ้านนะครับแล้วเราก็สร้างบ้านกันขึ้นมาทั้งหลังแล้วและตอนนี้เพื่อนๆก็อยู่ในคลิปวิดีโอยาวๆกับซีรีส์สร้างบ้านน็อกดาวน์ของผมนะครับภายในบ้านผมนะครับทำพื้นเสร็จแล้วทำผนังเสร็จไปประมาณนึงแล้วนะเหลือส่วนที่ไม่ได้ทำสีนั่นก็คือเดี๋ยวเราจะต้องติดฉนวนกันเสียงสำหรับสตูดิโอนะครับและสิ่งที่เหลืออยู่สิ่งสุดท้ายสำหรับงานภายในนั่นก็คือการทำฝ้านั่นเองปกติฝ้าที่เราเห็นกันบ่อยๆแล้วเราทำกันนะครับก็จะเป็นฝ้าฉาบเรียบแล้วก็ฝ้าทีบาร์ฝ้าทีบาร์ก็มีความสะดวกในการติดตั้งครับสามารถติดตั้งได้ด้วยตัวคนเดียวแล้วเวลาเซอร์วิสงานต่างๆก็สามารถทำง่ายแต่ก็ดูโบราณและไม่ค่อยสวยส่วนฝ้าฉาบเรียบสวยงานแต่ในการทำงานคนเดียวค่อนข้างยากครับเพราะการยกฝ้าขึ้นไปทั้งแผ่นด้วยตัวคนเดียวเนี่ยเป็นงานที่หนักเอาเรื่องพอสมควรจริงๆก็มีวิธีการและมีอุปกรณ์ที่จะช่วยให้เพื่อนๆทำฝ้าฉาบเรียบได้ง่ายขึ้นนะครับและสุดท้ายฝ้าฉาบเรียบยังต้องเก็บงานโป๊และทำสีอีกครั้งหนึ่งผมมาคิดดูแล้วสำหรับผมเนี่ยค่อนข้างเสียเวลาครับแล้วอีกอย่างก็จะทำให้บ้านน็อกดาวน์ของเราเนี่ยเลอะเทอะอีกด้วยดังนั้นวันนี้ผมจะใช้สมาร์ทบอร์ดทำฝ้าเพดานและทำให้เป็นลายไม้เหมือนเลียวกังในญี่ปุ่นครับแบบนี้นะครับจริงๆวัสดุในการทำฝ้าก็มีหลากหลายอย่างที่บอกไปนะครับใครจะใช้อะไรก็แล้วแต่ครับจริงๆเราสามารถ DIY วัสดุได้เยอะแยะเลยยังมีวัสดุอื่นๆนะครับที่แผ่นใหญ่ๆติดตั้งง่ายๆน้ำหนักเบาๆนะครับสามารถทำฝ้าเพดานได้เหมือนกันยกตัวอย่างเช่นแผ่นโพลีแต่อันนี้ก็จะค่อนข้างใสและกันความร้อนได้ไม่ค่อยดีตอนที่ผมรีโนเวทต่อเติมครัวในบ้านเพื่อนๆน่าจะได้เห็นแล้วนะครับว่าผมเนี่ยใช้สมาร์ทบอร์ดในการทำฝ้าเพดานแล้วก็มีฝ้าต่างๆเดี๋ยวนี้ที่ดีไซน์ออกมาเยอะแยะมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นฝ้ากันร้อนฝ้ากันชื้นฝ้าที่มีฉนวนภายในหรือแม้กระทั่งฝ้าที่ฟอกอากาศได้เคยรีวิวไปหมดทุกแบบนะครับดังนั้นเวลาเพื่อนเลือกนะครับว่าวัตถุประสงค์ที่เราต้องการความสวยงามต้องการป้องกันความร้อนหรือป้องกันความสะดวกในการติดตั้งครับและบ้านหลังนี้ผมอยากจะทำให้เป็นสไตล์บ้านญี่ปุ่นแบบเรียวกังนะตอนนี้ครับในบ้านของผมนะผมไม่ห่วงเรื่องการป้องกันความร้อนเลยเนื่องจากตอนนี้ผมติดฉนวนหลังคานะครับเป็นของร็อกวูลแล้วในผนังก็ใส่ฉนวนกันเสียงของร็อกวูลด้วยสิ่งที่ผมต้องการในบ้านหลังนี้และตอนนี้คือต้องการความสวยและความเงียบครับที่สำคัญต้องติดตั้งได้ง่ายและติดตั้งคนเดียวได้ดังนั้นนะครับผมจึงเลือกวัสดุที่เป็นสมาร์ทบอร์ดแบบนี้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นสมาร์ทบอร์ดนะความหนาอยู่ที่4มิลนะครับแล้วก็จะเป็นลายไม้ซ้อล่องนะครับเห็นไหมนะและแผ่นที่เขาตัดมาให้เราแล้วเนี่ยจะเป็นขนาด60เซนคูณเมตร20ครับซึ่งง่ายต่อการติดตั้งครับคือผมสามารถยกได้มือเดียวและอีกมือนึงเนี่ยใช้สว่านไฟฟ้านะครับเจาะได้นะแบบนี้ทำงานค่อนข้างง่ายซึ่งงานในวันนี้เราจะแบ่งทำทั้งหมดเป็น3ส่วนนะครับส่วนแรกก็คือการทำโครงสำหรับติดฝ้านะครับส่วนที่2ก็คือการทำสีฝ้าให้เป็นลายไม้ส่วนที่3คือการติดตั้งฝ้าพร้อมกับฉนวนกันความร้อนภายใต้หลังคาของร็อกวูลเอ้าแล้วหลายคนก็บอกว่าพี่มีฉนวนหลังคาแล้วจะใส่ฉนวนใต้ฝ้าอีกทำไมคือเรื่องความร้อนเนี่ยผมไม่ห่วงแล้วครับแต่ตอนนี้นะเพื่อนๆดูนะนี่นะครับเสียงจากข้างนอกเนี่ยมันเล็ดลอดเข้ามาตามช่องนี้นะครับคือถ้าอยู่อาศัยธรรมดาแค่นี้พอแล้วนะแต่อย่างที่บอกทุกคนไปเลยนะครับว่าบ้านหลังนี้คือสตูดิโอถ่ายทำงานดังนั้นเนี่ยผมต้องการความเงียบมากขึ้นครับนั่นเป็นเหตุผลที่ผมเสริมบ้านหลังนี้ด้วยฉนวนใต้หลังคาเริ่มต้นติดตั้งโครงนะครับโดยการใช้ซีไลน์เส้นนึงจะมีความยาวอยู่ที่4เมตรครับภายในบ้านน็อกดาวน์ของผมเนี่ยหลังจากที่ใส่ผนังไปเสร็จเรียบร้อยนะครับจะมีความกว้างอยู่ที่2เมตร20และความยาวอยู่ที่5เมตร80ครับผมจะเริ่มจากการทำโครงแนวขวางโดยตัดซีไลน์ที่ความยาว2เมตร40ครับอุปกรณ์ที่เราใช้ตัดซีไลน์นะครับก็คือกรรไกรตัดซิงค์แบบนี้นะเพื่อนๆซื้อติดบ้านไว้เลยก็ได้นะหลังจากนั้นนะครับผมก็จะวัดระยะมา10เซนนะครับแล้วทำการบากขอบครับบากขอบแบบนี้นะครับแล้วเราก็ทำการพับขึ้นมาให้ตั้งฉากแบบนี้ครับให้เพื่อนๆนำชิ้นเศษนะครับที่เราไม่ได้พับอะไรนะครับมาติดตั้งก่อนนะครับในบริเวณผนังครับสกรูที่ใช้นะครับก็เป็นสกรูเกลียวปล่อยดำนะครับยิงทะลุไปได้เลยความสูงผมไม่ต้องวัดอะไรมากนะเพราะว่าความสูงตัวนี้ผมทำเสมอแผ่นอยู่แล้วนะครับเวลายิงโครงเข้าไปเพื่อนๆต้องยิงให้ติดกับโครงผนังที่อยู่ด้านในด้วยนะครับนำซีไลน์ตัวที่เราพับแล้วนะครับมายิงเข้ากับผนังแบบนี้ครับ
โดยระยะห่างของโครงตัวนี้นะครับยิ่งชิดยิ่งแข็งแรงนะครับแต่ระยะที่เราสามารถใช้งานโครงได้ประหยัดที่สุดนะครับก็คือเมตร20ใครอยากให้แข็งแรงขึ้นก็อาจจะลดเหลือ1เมตรหรือเหลือประมาณ60เซนก็ได้นะครับบางทีในการทำงานเนี่ยโครงเราซื้อมาเกินนะครับหรือเหลือเศษเยอะนะวิธีการนะครับเราสามารถเอาโครงมาต่อใช้งานด้วยกันได้โดยการต่อนะครับเราก็จะแงบปลายด้านนึงเข้าไปแบบนี้นะครับเพื่อบีบนะครับให้ตัวโครงเนี่ยเข้ามาเล็กลงแล้วหลังจากนั้นนะครับเราก็จะเอาสอดเข้ามาในโครงอีกข้างนึงแบบนี้นะนะครับระยะที่สอดเข้ามาประกบกันนะครับแนะนำว่าให้ลึกเข้ามาอย่างน้อย10เซนนะครับแล้วจะใช้ครีมย้ำโครงย้ำก็ได้หรือว่าจะใช้สกรูยิงส่วนเข้าไปก็ได้นะครับซึ่งแบบนี้นะครับเราก็จะได้โครงที่ต่อกันแล้วก็ไม่เสียเศษเยอะครับต่อมาคือการขึ้นโครงฝั่งตัวที่จะเป็นตัวทัชนะครับสำหรับตัวยิงฝ้านะโดยตัวโครงนะผมจะเว้นไว้ห่างจากผนังประมาณ1นิ้วนะครับเพื่อให้เวลาเรายิงสกรูเนี่ยไม่ต้องยิงมุมมากนะแผ่นจะได้ไม่แตกนะครับแล้วก็ระยะห่างของโครงตรงนี้นะครับอย่างต่ำนะครับก็คือ60เซนแต่ใครจะชิดกว่านั้นก็ได้นะครับซึ่งผมจะเว้นประมาณ50เซนเพื่อความง่ายต่อการยิงครับทีนี้ระยะของตัวโครงเนี่ยหากมันยาวเกินไปแล้วเพื่อนรู้สึกว่าเอ๊ะโครงมันแอ่นๆ นะครับเดี๋ยวฝ้ามันจะตกท้องช้างหรือไม่แข็งแรงนะสำหรับตัวเสริมโครงแบบนี้นะครับบางคนก็อาจจะใช้ลวดรัดไว้นะครับบางคนก็อาจจะใช้มินิมแบนนะครับหรือว่าบางคนก็อาจจะใช้ซีไลน์เศษที่เหลือๆแบบผมนะโดยวิธีผมทำนะครับผมก็จะยิงตัวซีไลน์นะครับเข้ากับตัวคานใต้หลังคานะครับแล้วก็พับซีไลน์ขึ้นแบบนี้นะแบบนี้นะนี่นะครับเอามานั่งแบบนี้เลยนะครับล็อกติดกันนะบีบให้มันติดกันเลยครับพอทำเสร็จนะหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้เราก็ยิงสกรูส่วนขึ้นมาได้เลยแต่เพื่อนๆอย่าลืมนะครับระยะที่เราจะตั้งโครงตั้งตัวนี้นะครับจะต้องเผื่อไว้ด้วยนะสำหรับเพื่อนๆที่ติดฉนวนนะครับอย่างฉนวนที่ผมจะมาวางเนี่ยความกว้างอยู่ที่ประมาณ60เซนนะเพราะฉะนั้นนะครับเราต้องเว้นที่ไว้ฉนวนด้วยเพราะมีหลายครั้งเลยนะบางคนไม่ได้คิดเผื่อในเรื่องการวางฉนวนใต้หลังคาเราไปเสริมตัวโครงแนวตั้งเนี่ยเพื่อให้การรับฝ้าแข็งแรงครับแต่เวลาที่เอาฉนวนขึ้นไปติดตั้งเนี่ยมันติดไม่ได้นะเพราะไอ้ตัวคานแนวตั้งเนี่ยมันขวางทางฉนวนหมดเลยมันทำให้ฉนวนทำงานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพนะความร้อนมันก็ซึมผ่านเข้ามาได้อยู่ดีดังนั้นนะครับเวลาเราวางฉนวนใต้หลังคาเราต้องวางให้ชิดกันนะครับหรือซ้อนกันไปเลยถ้าเจอโครงแบบนี้ต้องวางหลบด้วยนะครับผมเลือกใช้สมาร์ทบอร์ดที่เป็นลายร่องไม้แบบนี้นะครับโดยการทำสีเป็นลายไม้นะครับผมจะไม่เอาไปติดบนเพดานก่อนแล้วทำสีนะเพราะมันยากมากๆนะครับผมจะทำจากพื้นก่อนแล้วเอาขึ้นไปติดตั้งครับซึ่งมันจะเห็นรอยน็อตรอยสกรูนะครับอันนี้ใครทำตามนะครับก็พิจารณาก่อนนะครับอย่างแรกนะครับก็คือการทาพาร์เมอร์สำหรับไม้เทียมนะครับก็เป็นสีใสครับผมก็จะทาไปเลยนะต่อมาก็คือการทำลวดลายให้เหมือนไม้นะครับเคยแนะนำเพื่อนๆไปแล้วนะครับตอนทำผนังตรงนี้นะครับซึ่งจะใช้วิธีเดียวกันเลยนะครับโดยสูตรที่ผมใช้นะครับผมจะใช้สีทั้งหมด2ตัวตัวแรกก็จะเป็นสีชนิดโปร่งแสงนะครับจะเป็นสูตรน้ำแนะนำให้ใช้สีตัวที่เข้มกว่าอย่างจุ่มไม่ต้องเยอะทาไม่ต้องแน่นนะครับทารูปผ่านๆแบบนี้เลยแต่เราต้องทำไปทีละเส้นนะครับพอรูปเสร็จปุ๊บนะครับเราก็เอาตัวกรีดนะครับที่สำหรับทำลายไม้แบบนี้นะเป็นยางซิลิโคนนะครับก็กรีดไปเลยเนาะตรงนี้ไม่ต้องซีเรียสมากนะครับแผ่นที่ทำลายขึ้นมาแล้วนะครับหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะครับเราก็เอามาวางตากไว้ให้ผิวแห้งก่อนนี่คือทำกระเสาเหล็กด้วยนะแต่อันนี้เป็นอีกวิธีนึงนะครับเดี๋ยวคลิปวิดีโอต่อไปเนี่ยจะมาบอกนะครับว่าทำยังไงคราวที่แล้วนะครับตอนกรีดลายนะเพื่อนๆหลายๆคนก็ยังสงสัยอยู่นะครับแบบอยากให้ดูกรีดดูชัดๆนะครับเดี๋ยวจะกรีดให้ดูนะครับกรีดหลายๆเส้นด้วยนะครับทาสีก่อนนะครับแล้วก็นะไปช้าๆเลยอย่างนี้นะครับเห็นไหมตวัดได้นะทุกคนไปเร็วยิ่งสวยนะจากที่ผมลองดูปุ๊บๆๆเนี่ยไปเร็วยิ่งสวยนะครับจะรับจากขวาไปซ้ายซ้ายไปขวาได้งั้นแหละไม่ไปทีเดียวนะครับต่อลาย2ทีได้ไหมได้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวทำให้ดูแผ่นยาวลากทีเดียวไม่ได้นะครับแต่เราใช้วิธีลากหัวท้ายนะครับลากจากหัวมาก่อนปึ๊บตวัดทิ้งนะครับลากจากท้ายมาตวัดเข้าหาเห็นไหมหลังจากที่ตัวลายต่างๆแห้งดีแล้วนะครับเราก็จะทำสีทับหน้านะครับซึ่งสีทับหน้าเนี่ยก็จะเป็นสีทาไม้เทียมแบบใสอีกเหมือนกันนะครับซึ่งอันนี้เพื่อนๆก็ดูนะครับว่าจะใช้สีอะไรนะครับให้เหมาะสมนะสีอะไรก็ได้แต่ขอให้อ่อนกว่าสีที่เป็นลายจะใช้สีที่เป็นส่วนผสมของน้ำนะครับหรือเป็นน้ำมันแบบนี้ก็ได้นะครับถ้าน้ำมันมันก็จะดูเงาๆหน่อยนะถ้าเป็นสีที่เป็นวอเตอร์เบสนะครับสีมันก็จะดูด้านๆนิดนึงนะครับ
พอสีแห้งนะครับเราก็จะเห็นลายไม้ประมาณนี้นะครับทีนี้เวลาเราทำลายให้เหมือนไม้บนแผ่นเรียบๆแบบนี้นะครับผมไม่ค่อยแนะนำนะว่าให้เราต้องทำแบบลายเส้นลายเส้นลายเส้นแบบลงไปทุกอันนะครับเราอาจจะทำบ้างเว้นบ้างนะครับชัดบ้างจางบ้างนะครับเราจะได้ฟิลที่มันเหมือนไม้จริงมากกว่านะคือถ้าเราไปแบบทำแบบลายแบบโอ้โหแน่น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 แบบมีตาไม้แน่นแน่นไปทุกอันเลยนะครับบางทีมันอาจจะดูรกตาเกินไปถ้าเกิดมันเป็นพื้นที่ปริมาณมากๆแต่อันนี้ก็แล้วแต่ความชอบนะครับเพื่อนๆลองตัดสินใจดูกันเองครับสำหรับการตัดแต่งนะครับเพื่อนๆก็ใช้ลูกหมูนะครับใส่ใบตัดปูนนะครับตัดได้ตามปกติเลยมีเพื่อนๆบอกมาว่าเดี๋ยวนี้เขามีแผ่นสมาร์ทบอร์ดรุ่นใหม่นะครับที่ยิงแล้วขอบไม่แตกนะครับแต่ว่าถ้าแผ่นสมาร์ทบอร์ดลายไม้แบบนี้นะครับยังเป็นรุ่นเก่าอยู่นะเวลาที่เรายิงตามมุมมีโอกาสที่จะแตกได้สูงเลยผมก็แนะนำนะครับสำหรับเพื่อนๆมือใหม่นะคือถ้าเกิดมืออาชีพเนี่ยไม่มีปัญหาครับเขามีวิธียิงให้ไม่แตกนะแต่สำหรับเพื่อนๆมือใหม่นะครับผมก็แนะนำให้ใช้อุปกรณ์ตัวนี้จะเป็นหัวไขควงสำหรับยิงแผ่นฝ้าโดยเฉพาะนะครับด้านล่างจะเป็นแม่เหล็กนะคือเขาจะช่วยจับตัวสกรูนะครับไม่ให้สกรูหลุดง่ายแล้วทำให้สกรูเนี่ยยิงเข้าไปตรงครับเวลาที่หัวไขควงเราไม่ดีเนี่ยหัวสกรูมันจะควงไปควงมาครับทำให้แผ่นเสียหายแล้วก็แตกได้ง่ายแล้วเวลาที่ยิงกดเข้าไปนะดันเข้าไปลึกสุดนะครับต่อให้เราเปิดตัวล็อกตั้งแรงบิดแล้วนะครับก็มีโอกาสสูงเลยที่แผ่นจะแตกได้ง่ายนะครับตัวนี้ก็จะช่วยลดอาการแผ่นแตกได้เยอะเลยครับสำหรับคนที่ทำงานเป็นทีมนะครับจะใช้วัสดุอะไรก็ไม่ค่อยมีปัญหาครับแต่คนที่ทำงานคนเดียวแบบผมนะครับก็วัสดุต้องน้ำหนักเบาครับแล้วก็สามารถยกขึ้นไปติดตั้งด้วยตัวคนเดียวได้นะโดยเราจะเตรียมสกรูไว้1ดอกที่ปลายสว่านแบบนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับผมก็จะยกแผ่นนะครับใช้พยายามแบบประคองนะใช้มือเดียวนะครับแล้วก็เตรียมสกรูเลยขึ้นบันไดนะครับแล้วก็ทำการจัดแผ่นเข้าตำแหน่งนะหลังจากนั้นนะครับยิงสกรูนะครับจากแถวกลางๆแผ่นก่อนพอสกรูติดแบบนี้ใช่ป่ะเราจะพอปล่อยมือได้นะครับแต่อย่าเพิ่งไว้วางใจนะครับยิงเข้าไปสองสามตัวเพื่อความชัวร์นะสองตัวอย่างนี้อยู่ละแล้วก็ไล่ยิงที่เหลือได้เลยนะครับเพื่อนๆครับเวลาที่เราเปิดหมวดสว่านนะอย่าไปเปิดแรงบิดสูงๆนะครับเวลายิงเข้ากับพวกโครงฝ้าพวกนี้ให้ใช้หมวดที่เป็นแรงบิดต่ำครับเพราะถ้าเราไปใช้แรงบิดสูงเกินไปนะเขาจะไปคว้านนะครับตัวซีไลน์นะทำให้การติดเนี่ยไม่ดีเท่าที่ควรแน่ระหว่างที่ผมติดตั้งฝ้านะครับตอนนี้ผมก็จะทำการใส่ฉนวนไปด้วยเลยนะครับและฉนวนที่ผมใช้วันนี้นะครับก็คือตัวนี้นะครับ Rockwool รุ่น Rock Chill ต้องบอกให้เข้าใจกันนิดนึงนะครับบ้านผมเนี่ยติดฉนวนใต้หลังคาไปแล้วดังนั้นตอนนี้ผมไม่มีปัญหาเรื่องความร้อนนะครับแต่สิ่งที่ผมต้องการคือความเงียบเนื่องจากตรงนี้เป็นสตูดิโอและเป็นห้องอัดเสียงดังนั้นผมจึงใช้ฉนวน Rockwool ติดตั้งทั้งหลังเลยนะครับเพื่อความเงียบที่มากกว่านะสำหรับบ้านที่เป็นผนังเบาจากที่ผมเคยทดสอบแล้วนะครับการฉีด PUโฟมก็มีค่าใช้จ่ายที่สูงเกินไปนะครับส่วนการใส่โฟม EPS ไว้ในผนังหรือผนังประเภทอื่นๆที่มีการติดโฟมหรือ PU มาประสิทธิภาพในการเก็บเสียงและการลดความร้อนรวมถึงวิธีติดตั้งผมยังไม่พอใจนะครับดังนั้นเนี่ยผมก็เลยตัดสินใจใช้ฉนวนของ Rockwool เนื่องจากว่าตัวนี้ทำให้เราสามารถเลือกวัสดุต่างๆได้โดยที่ไม่ถูกบังคับว่าวัสดุมันถูกติดมากับวัสดุที่จะเอามาทำผนังอันนี้ก็แล้วแต่เพื่อนๆนะบางคนเลือกความสะดวกบางคนก็เลือกความพอใจนะครับลองตัดสินใจกันเองในเรื่องของประสิทธิภาพลดความร้อนผมเคยทำรีวิวให้ดูไปแล้วบ้านที่ผมอยู่เนี่ยไม่มีฉนวนหลังคานะใส่แค่ฉนวนกันความร้อน Rock Shield ใต้หลังคาอุณหภูมิในบ้านลดลงเยอะมากๆปีนี้หน้าร้อนเนี่ยผมสบายมากๆครับทั้งเรื่องความเงียบทั้งเรื่องการกันความร้อนนั่นก็เป็นเหตุผลที่ผมเลือกฉนวนหลังคาของ Rockwool นะครับแล้วก็ต้องย้ำกันทุกวิดีโอเพราะมีคนคอมเมนต์มาตลอดนะครับว่าระวังเป็นมะเร็งฉนวน Rockwool ไม่ใช่แร่ใยหินนะครับตัวนี้เป็นหินบาซอลดังนั้นไม่มีสารก่อมะเร็งครับจริงๆว่าจะไม่พูดเยอะแล้วนะเรื่องฉนวน Rockwool นะแต่ก็ต้องบอกไว้นะครับเพราะมันมีคนคอมเมนต์มาตลอดติดฉนวนแบบนี้เดี๋ยวหนูขึ้นไปทำรังให้แยกออกจากกันเลยนะการติดฉนวนกับการกำจัดหนูเป็นคนละเรื่องกันนะครับสำหรับเพื่อนๆที่มีปัญหาเรื่องนกหนูมาทำรังอันนี้ไปใช้วิธีการกำจัดหนูกำจัดนกหรือวิธีการป้องกันนะถ้าห่วงว่าติดฉนวนแล้วหนูจะไปทำรังนกไปทำรังก็ต้องยอมร้อนต่อไปครับตัวฉนวนนะครับตัวที่นี่ตัวนี้นะเขาจะมีตัวฟลอยนะครับเพื่อป้องกันอยู่แล้วนะก็กันหนูแทะหนูกัดกันน้ำหยดลงมานะครับก็จะไม่ซึมเข้าไปในตัวเส้นใยการติดตั้งฉนวนนะครับเพื่อนๆจะเห็นว่าผมเตรียมพื้นที่ไว้อยู่แล้วนะอย่างที่ผมบอกนะก็เว้นช่องไฟของตัวโครงซีไลน์ไว้ให้ดีนะครับตัวฉนวนเนี่ยผมก็จะยกขึ้นมาแบบนี้เลยนะ
ตัวฉนวนนะครับเพื่อนๆจะวางบนตัวซีไลน์ก่อนใส่ฝ้าก็ได้นะครับหรือว่าจะใส่ฝ้าแล้วทำก็ได้นะครับแต่ว่าตอนนี้ผมรู้สึกว่าช่องหลังคาผมแคบนะเดี๋ยวผมน่าจะต้องแบบใส่ฉนวนก่อนแล้วค่อยติดฝ้าอีกทีนึงถ้าเพื่อนๆติดฝ้าไปแล้วนะครับเราก็จะใช้แบบนี้นะครับใช้ไม้นะครับผมใช้ไม้ถูกพื้นเนี่ยแหละนะเนี่ยครับดันฉนวนไปแบบนี้เห็นไหมดันไปเรื่อยๆนะครับตอนติดฉนวนใต้หลังคานะครับเพื่อนๆติดให้ชิดผนังเลยนะครับหรือว่าถ้าเกยได้ก็ยิ่งดีเลยนะครับแล้วก็ระหว่างแผ่นนะครับให้ชิดกันสนิทนะครับหรือเกยเล็กน้อยครับคือถ้าช่างติดตั้งเป็นช่างติดตั้งมาตรฐานไม่ค่อยมีปัญหาครับแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆซื้อมาเองแล้วติดทีหลังโดยใช้ช่างทั่วไปหรือโครงการหมู่บ้านจัดสรรที่เราแบบจ่ายตังค์เพิ่มแล้วขอให้เขาติดฉนวนเพื่อนๆจะต้องระวังและขึ้นไปเช็คด้วยถ้าวางฉนวนไม่ชิดติดกันการกันความร้อนและกันเสียงประสิทธิภาพจะลดลงเยอะมากๆอ่ะนี่ครับเมื่อกี้เนี่ยผมพลาดเองครับเมื่อกี้ผมลากฉนวนแรงไปนะตะกูเกี่ยวปล่อยด้านบนเรายิงสวนทิ้งไว้ใช่ไหมเห็นเนาะเราก็ใช้เทปแบบนี้นี่แหละนะครับนี่ตรงไหนเป็นรูนะเราก็เอาเทปแบบนี้นะครับแปะซ่อมไปเลยสำหรับเพื่อนๆนะครับที่มีพื้นที่หลังคาแคบนะครับเราอาจจะยกทั้งมวลขึ้นไปกลิ้งไม่ได้นะครับถ้าจะให้ดีนะครับเราก็ติดตั้งก่อนตั้งแต่เราใส่ฝ้าเลยนะครับจะง่ายกว่านะก็ลากขึ้นมาแบบนี้เลยนะครับเราก็ค่อยๆยกขึ้นมาวางแบบนี้นะครับแล้วก็ค่อยๆกลับไปนะครับค่อยๆแต่งไปทีละนิดนะสำหรับคนที่กังวลนะครับว่าใส่ฉนวนใต้ฝ้าแล้วเดี๋ยวหลังคามันจะหนักมันจะถล่มลงมาหรือเปล่าเนี่ยครับวางให้ดูนะครับอ่ะตรงนี้นะยังไม่มีฝ้าเลยฉนวนไปวางลอยๆไปเฉยๆนะครับวางบนโครงซีไลน์เฉยๆด้วยนะครับฉนวนก็ไม่มีแอ่นตกท้องช้างนะครับแล้วก็ไม่มีตกลงมาครับถ้าบ้านเพื่อนๆมีฉนวนหลังคาอยู่แล้วแล้วมาติดฉนวนใต้ฝ้าเพิ่มอีกจะเย็นขึ้นอีกไหมเรามาทดสอบกันครับถ้าผมวัดอุณหภูมิใต้ฉนวนหลังคานะครับตอนนี้นะครับก็จะอยู่ที่28องศานะครับแล้วหลังจากที่เราติดฉนวนไปนะครับที่แผ่นฉนวนนะครับอุณหภูมิก็จะลดลงไปอีก1องศานะครับเหลือประมาณ27องศาคือผมต้องบอกเพื่อนๆนะครับว่าโดยส่วนตัวเนี่ยผมเวลาทำงานนะผมก็เป็นคนขี้เกียจพอสมควรครับแล้วก็อะไรที่มันไม่ดีเพื่อนๆก็ไม่ต้องเอาอย่างก็ได้นะครับผมก็จะไม่ตัดแผ่นนะผมจะเอาแผ่นมาซ้อนกันอย่างนี้เลยเพราะว่าผมขี้เกียจตัดครับแล้วก็เศษที่เหลือผมก็ไม่รู้จะเอาไปทำอะไรด้วยนะมันเยอะมากๆนะครับผมก็จะซ้อนอย่างนี้เลยนะข้อดีของการซ้อนแบบนี้คือแน่นอนครับมันชิดแล้วไม่เห็นร่องข้อที่2คือตัวซีไลน์ที่เราวางไว้นะครับมันยิงโดนแน่ๆแล้วก็ไม่ปีนขอบตัวสมาร์ทบอร์ดจนแตกด้วยแต่ถ้าเกิดใครต่อเนี้ยบๆนะครับหรือว่าคิดว่าการซ้อนแบบนี้มันไม่สวยนะครับก็ตัดให้มันเข้ารูปเข้ารอยดีๆแล้วกันนะครับส่วนตำแหน่งสายไฟนะครับเราอยากให้อยู่ตรงไหนนะครับเราก็เจาะไว้นะครับแต่ว่าผมจะเจาะไว้ใกล้ๆกับซีไลน์นะเราก็จะได้เอาตัวโคมไฟนะครับหรืออุปกรณ์ต่างๆนะครับติดกับซีไลน์ได้นะครับอาจจะได้แข็งแรงนะแต่ส่วนสายไฟก็จะห้อยลงมาไว้แบบนี้ก่อนทำเสร็จแล้วเราก็จะได้ฝ้าเพดานแบบนี้นะครับสำหรับด้านข้างตรงขอบตรงนี้นะครับถ้ามันเหลือช่องว่างเยอะนะครับเพื่อนๆก็สามารถเอาคิ้วอะไรต่างๆนะครับมาติดได้เหมือนกันนะเส้นรอยต่อกลางเพดานนะครับผมก็จะปิดไว้แบบนี้นะพอเสร็จเรียบร้อยเราก็จะได้ฝ้าเพดานลายไม้ประมาณนี้ครับสำหรับการทำเพดานเพื่อนๆก็ลองพิจารณาดูจากความเหมาะสมแล้วก็ความยากง่ายของการทำงานนะครับจริงๆแผ่นสมาร์ทบอร์ดเปล่าๆเอามาทาสีเฉยๆนะครับก็สวยเหมือนกันนะครับแต่ถ้าเกิดใครอยากได้ให้ลายเป็นดูเหมือนไม้มากขึ้นนะครับก็ใช้วิธีที่ผมทำก็ได้อาจจะใช้แรงใช้เวลาเยอะหน่อยนะครับแต่ว่ามันก็คือความพอใจของเราครับสำหรับการทำฝ้าเพดานอย่างนี้นะครับราคาสูงกว่าฝ้าฉาบเรียบแน่นอนแต่ว่าการทำงานสำหรับการทำคนเดียวเนี่ยผมสะดวกกว่าทีนี้เรามาดูงบประมาณในการทำงานวันนี้กันครับซีไลน์ราคาเส้นละ39บาทผมใช้ทั้งหมด13เส้นรวมเป็นเงิน507บาทสมาร์ทบอร์ดฝ้าเพดานเซาะร่องขนาด60เส้นคูณเมตร20ราคาแผ่นละ53บาทผมใช้ทั้งหมด20แผ่นรวมเป็นเงิน1060บาทครับสีสำหรับทำลายไม้เนี่ยใช้มาหลายวิดีโอแล้วครับซื้อตั้งแต่ตอนทำพื้นอันเนี้ยขอไม่รวมในงบประมาณนะครับเพราะเป็นของที่เหลืออยู่บัวลายไม้1นิ้วราคาเส้นละ78บาทผมใช้3เส้นและบัวขนาด3นิ้วเส้นละ147บาทใช้1เส้นครับรวมเป็นเงิน381บาทแล้วก็โคมไฟสี่เหลี่ยมที่เห็นข้างบนเนี่ย1ชุดครับราคาชุดละ690บาทสุดท้ายคือฉนวนกันความร้อนร็อกวูรุ่นร็อกชิลราคาม้วนละ399บาทตัวนี้จะมีหน้ากว้าง60เซนและยาว4เมตรผมใช้ทั้งหมด6ม้วนรวมเป็นเงิน 2,394 บาทค่าใช้จ่ายทั้งหมดสำหรับงานวันนี้ 5,032 บาทครับ
ถ้าคิดเป็นตารางเมตรการทำฝ้าเพดานแบบนี้พร้อมฉนวนจะตกตารางเมตรละ310บาทส่วนถ้าเพื่อนๆไม่ใส่ฉนวนก็จะตกตารางเมตรละ170บาทครับสุดท้ายการทำฝ้าเพดานด้วยสมาร์ทบอร์ดมันมีข้อดีและมันก็มีข้อเสียนะครับข้อดีแน่นอนเราทำงานง่ายนะครับสามารถปิดเพดานได้สามารถทำลายจากข้างล่างแล้วขึ้นไปติดข้างบนได้ส่วนใครกังวลเรื่องสีบนหัวน็อตก็ค่อยไปแต้มเก็บเอาทีหลังนะครับสำหรับการทำฝ้าเพดานด้วยสมาร์ทบอร์ดแบบนี้ถ้าเพื่อนๆไม่มีฉนวนใต้หลังคาหรือฉนวนใต้ฝ้าการกันความร้อนและกันเสียงจะไม่ดีครับซึ่งความตั้งใจของผมเนี่ยผมตั้งใจจะใส่ฉนวนอยู่แล้วนะครับดังนั้นผมเลยไม่มีปัญหาเรื่องวัสดุครับแนะนำเพิ่มเติมกันอีกนิดนึงเพราะว่าคลิปวิดีโอที่แล้วแนะนำเรื่องการทาสีนะครับแล้วผมก็เว้นที่ว่างไว้ตอนแรกไม่ได้ทาสีที่แผ่นฝ้านะและช่วงนี้ฝนตกหนักมากๆปัญหาของแผ่นยิปซัมที่ไม่ได้ทาสีเพราะว่าพื้นด้านหน้าเขาเป็นกระดาษครับเวลาที่ฝนตกแล้วมีความชื้นและถ้าเกิดบ้านเราอับเนี่ยตัวผนังที่ไม่ได้ทาสีจะขึ้นรานะครับดังนั้นเนี่ยเดี๋ยวผมจะติดฟองน้ำกันเสียงเข้าไปนะวันนี้ผมก็เลยทาสีปูพื้นไว้ก่อนเพราะว่าไม่อยากให้ตัวแผ่นกระดาษบนยิปซัมเนี่ยขึ้นราและนี่ก็คือบรรยากาศห้องหลังจากที่ผมติดฟองน้ำกันเสียงรวมถึงตกแต่งผนังเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับงานส่วนนี้ผมไม่รวมในงบประมาณการสร้างบ้านนะเพื่อนๆส่วนใหญ่น่าจะจบงานกันด้วยสีหรือวอลเปเปอร์อยู่แล้วครับการทำงานของผมนะครับบางอย่างจะปรับไปตามหน้างานนะครับดังนั้นเพื่อนๆอาจจะต้องติดตามให้ครบทุกวิดีโองานผมก็แบบนี้แหละครับผมไม่ใช่ช่างนะแค่เจ้าของบ้านที่อยากทำบ้านเองครับและขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามชมคลิปวิดีโอนี้นะครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมพาผมไปยอด 700,000 ซับสไครบ์อย่าลืมติดตามใน TikTok Line Official แล้วก็ Facebook Fanpage ด้วยนะครับวันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบายเดี๋ยวสัปดาห์หน้ามาเก็บงานผนังภายนอกกันครับ